โอ้ยแกไม่สบายอีกแล้วอ่ะน้องกินยาแก้อักเสบแล้วอ่ะเดี๋ยวนะนี่มันยาปฏิชีวนะไม่ใช่เหรอแกปฏิชีวนะไม่รู้แหละจะกินไปถามเภสัชแป๊บไม่ได้คุณเพคะนี่มันยาอะไรคะเนี่ยยาแก้อักเสบใช่ไหมคะยาปฏิชีวนะหรือเปล่าคะยาแก้อักเสบสวัสดีค่ะวันนี้เภสัชกรมินิวจะมาบอกข้อแตกต่างว่ายาปฏิชีวนะกับยาแก้อักเสบมีความแตกต่างกันยังไงค่ะยาแก้อักเสบคือยาที่ออกฤทธิ์ลดการอักเสบอาการอักเสบได้แก่อาการปวดบวมแดงร้อนและยังมีฤทธิ์ลดไข้อีกด้วยแต่ไม่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียค่ะตัวอย่างยาแก้อักเสบได้แก่ไอรูโพเฟนไดโคฟีแนกอาคอกเซียซิลิเบรตโดยยาแก้อักเสบเราจะทานยาตามอาการเท่านั้นหากอาการของโรคทุเลาลงสามารถหยุดยาได้ไม่จำเป็นต้องทานต่อเนื่องจนยาหมดค่ะยาปฏิชีวนะคือยาที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียแต่ไม่มีฤทธิ์ลดการอักเสบไม่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อไวรัสตัวยาปฏิชีวนะได้แก่อะม็อกซิซิลินไดฟอกซาซิลินดอกซิไซคลินนอร์ฟอกซาซินโดยยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อเราไม่ควรซื้อทานเองนะคะและควรทานยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรด้วยค่ะและที่สำคัญยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อเราต้องทานต่อเนื่องกันจนยาหมดนะคะยาแก้อักเสบและยาฆ่าเชื้อมีโอกาสแพ้ยาข้ามกลุ่มได้ค่อนข้างสูงถ้าผู้ป่วยมีประวัติแพ้ยาเหล่านี้ให้มาปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานะคะยาแก้อักเสบและยาปฏิชีวนะไม่เหมือนกันอย่างที่ใครหลายๆคนเข้าใจนะคะนี่เป็นยาปฏิชีวนะนะคะเชื่อฉันแต่แรกก็จบอยากรู้เรื่องยาถามหาเภสัชกรนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย